เบื่อมีบ้างไหมที่น้องเบื่อเวลาซ้อมก็บ่อยอะนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมดาของเด็กเพราะเดี๋ยวนี้มีทั้งเกมมีทั้งอะไรหลายอย่างแล้วก็ไหนจะเรียนอีกแล้วก็น้องเขาเล่นดนตรีหลายอย่างใช่ไหมฮะมีเล่นทั้งเปียโนทั้งแซกเวลาซ้อมก็ต้องเยอะเป็นพิเศษเพราะนั้นเวลาเขาเบื่อเนี่ยสิ่งหนึ่งก็จะบอกเขาให้เขาคิดถึงสิ่งที่เขารักอันนั้นเป็นประเด็นแรกเลยประเด็นก็จะบอกเขาเสมอว่าถ้าเขาไม่ขยันซ้อมเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะไปถึงจุดมุ่งหมายที่เขาต้องการเขาก็เข้าใจแล้วเขาก็มีความอยากที่จะซ้อมเองที่อยากเองเพราะว่าความอยากของเรากับความอยากของตัวน้องเนี่ยมันเป็นคนละส่วนทีนี้ถ้าเกิดน้องเขาอยากเล่นดนตรีเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เขายังอยากอยู่เราสนับสนุนสิ่งใดได้เราก็ทำไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาคิดว่ามีอย่างอื่นที่ดีกว่าเขาอยากจะไปทำอย่างอื่นก็คงต้องแล้วแต่เขาครับก็ประมาณ2ปีกว่าโหแต่ว่า2ปีกว่านี่ถือว่าเก่งมากนะสำหรับคนที่เล่นมา2ปีครับเป็นเพราะเรามีพื้นฐานของเปียโนการร้องเพลงมาก่อนหรือเปล่าก็มีส่วนแล้วอย่างนี้อินโฟไวได้ไหมครับได้ครับก็คือจริงๆก็ชอบแจ๊สด้วยแจ๊สนี่ก็คือหลักๆก็คืออินโฟไวเลยใช่ครับแต่ว่าไม่ได้เรียนแจ๊สมาใช่ไหมครับเรียนมาน้อยมากทำไมน้องบอถึงชอบแจ๊สครับแบบมันจี๊ดจ๊าดดีครับจี๊ดจ๊าดนะมันเป็นแล้วบางทีมันก็สบายสบายเย็นสบายแล้วอย่างนี้เราก็ต้องฝึกอินโมบายเอง
ช่อ๋อมีพี่โก้สอนด้วยพี่โก้สอนด้วยใช่ไหนลองอิมโมไว้ให้พี่ครับสักท่อนได้ไหมครับได้เป็นเพราะเครื่องหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะเราถนัดคีย์นี้เองไม่ใช่เป็นเพราะเราถนัดคีย์นี้อย่างเมาส์พีซอย่างเงี้ยเอามาเป่าเปล่าได้ป่ะเป็นเพลงป่ะโอ้คงจะยากค่ะคงจะยากใช่ไหมเพราะว่าพี่เห็นบางคนเขาเอามาฝึกเป่ากันเนี้ยอย่างพวกเครื่องบลาสก็มีแล้วพวกทำเป็ดหรือว่าอะไรเงี้ยเขาเป่าจนเป็นเพลงกันนะมันไม่เหมือนกันนะครับแหลมเปียบเลยนี่เทคนิคการที่เราเบนเสียงไซโครโฟนเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับเมาส์พีซใช่ครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับปากล่างต้องควบคุมให้ดีก็คือเบนอย่างนี้คืออะไรเงี้ยนะมันทำยังไงอ่ะเทคนิคที่อยากรู้มากเลยก็ให้ลงปากล่างลงนะครับแล้วเวลาจะทำให้เสียงมันขึ้นก็เอาปากล่างขึ้นอ๋อเหรอครับท่านชมก็วันนี้เราก็ได้เห็นเรื่องราวของน้องป๋อนะครับหนุ่มน้อยวัย12ปีซึ่งเรียกว่าเก่งมากเลยเวลาเขาเล่นเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเล่นออกมาจากข้างในใครสักคนจะก้าวขึ้นไปสู่จุดหนึ่งเนี่ยมันต้องได้รับการสนับสนุนนะครับถ้าท่านมีลูกหลานเนี่ยก็ควรจะสนับสนุนในสิ่งที่เขาชอบที่เขารักนะครับมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยสำหรับท่านที่มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับดนตรีนะครับหรือว่ารู้จักใครที่มีความสามารถทางด้านดนตรีและอยากจะแนะนำเข้ามานะครับก็ส่งโปรไฟล์คุณมาที่รายการของเรานะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่นี้นะครับแล้วเราจะตามไปดูฟังแจมกันครับ